ข้อที่1 7บวก10เท่ากับ17ดังนั้นภายในวงเล็บ7บวก10ลบด้วย8เท่ากับ17ลบ8เป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นถูกต้องใครไม่ตอบตอบเดียวยกมือนะคะข้อที่2 m เท่ากับ12ลบ4ดังนั้น m ลบ3เท่ากับภายในวงเล็บ12ลบ4ลบ3เป็นหรือไม่เป็นเป็นข้อที่3 21.6 ลบ 7.6 เท่ากับ 14 เป็นสมการเดิมนะคะยกมาภายในวงเล็บ 21.6 ลบ 7.6 ลบออก 5 อีกด้านหนึ่งยกสมการเดิมมา 14 ลบออก 5 เป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นเกือบหลุดแล้วนะการบ้านต่อไปข้อที่4100เท่ากับ10คูณ10เป็นสมการที่เป็นจริงยกมา100ลบด้วย5เท่ากับภายในวงเล็บ10คูณ10สมการเดิมลบออก50เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นดีมากต่อไป18หารด้วยอเท่ากับ9ยกสมการเดิมมาเมษาด้วยดีภายในวงเล็บ18หารด้วยอลบด้วย9อีกด้านหนึ่งยกสมการเดิมมา9ลบด้วย6เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นดีมากแสดงว่ามองออกแล้วอีกข้อ1ข้อสุดท้ายเศษ14ส่วน7บวกด้วยเศษ2ส่วน7เท่ากับเศษ16ส่วน7เป็นสมการที่เป็นจริงยกสมการเดิมมาภายในวงเล็บเศษ14ส่วน7บวกด้วยเศษ2ส่วน7ลบออกเศษ5ส่วน7ยกสมการเดิมมาเศษ16ส่วน7ลบออกเศษ5ส่วน7เป็นหรือไม่เป็นเป็นเก่งมากปรบมือให้ตนเองเอาละค่ะเก็บหนังสือค่ะเก็บหนังสือปลายทางเก็บค่ะเก็บหมดเลยเอาละค่ะทีนี้เราก็ไปความรู้ต่อเนื่องเราจะนำสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกการลบนำมาใช้ในการหาคำตอบของสมการการหาคำตอบของสมการก็คือการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดูสไลด์ค่ะก็บวก3เท่ากับ7เป็นสมการหรือไม่เป็นสมการเป็นสมการนะคะเป็นสมการเนื่องจากว่ามีเครื่องหมายเท่ากับบอกได้ไหมว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงหรือเป็นตัวมีตัวไม่ทราบค่าอยู่จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่าตอบเรื่อยเปื่อยคิดแล้วจึงตอบนะคะให้นักเรียนหาคำตอบของสมการก็คือหาคำตอบของตัวอะไรตัวกอไก่ตัวกอไก่คือตัวที่ไม่ทราบค่าการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าวันนี้คุณครูเพิ่มมาอีกหนึ่งคำการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าคือการหาคำตอบของสมการเราเรียกว่าการแก้สมการเห็นไหมใช้เพิ่มไปแล้วนะดังนั้น3คำนี้นักเรียนไปเจอที่ไหนคือความหมายเดียวกันหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าหาคำตอบของสมการจงแก้สมการคำสั่งเดียวกันความหมายเดียวกันจงแก้สมการก็คือการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่านั่นเองบอกได้ไหมคะว่าสมการนี้กอไก่มีค่าเท่าไหร่คะ4ตรงนี้เราสามารถคิดในใจได้แทนค่ากอด้วย4แล้วทำให้สมการเป็นจริงก็แสดงว่าคำตอบของสมการก็คือ4นั่นเองนะคะวันนี้ใช้นักเรียนแก้สมการการบวกถ้าแก้สมการการบวกจะให้นักเรียนใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบใช้อย่างไรไม่ยากเลยถ้านักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะมันจะไปเป็นสเต็ปจงแก้สมการบอกแล้วแก้สมการหาคำตอบของสมการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าความหมายเดียวกันจงแก้สมการกอบวก8เท่ากับ20ก็แสดงว่าหมายความว่าให้นักเรียนหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าคือตัวอะไรกอไก่นักเรียนมาดูวิธีการแก้สมการ1ข้อ
ของคุณครูมีกี่บรรทัดนักเรียนต้องมีจำนวนบรรทัดเท่ากันบรรทัดที่1วิธีทำยกสมการเดิมมากบวก8เท่ากับ20จำดีนะโจทย์วิธีทำยกสมการเดิมมาเสร็จแล้วให้นักเรียนมองสมการว่าในสมการนี้ตัวไม่ทราบค่าคือตัวอะไรกอไก่ให้ตัวไม่ทราบค่าอยู่เพียงลำพังเนื่องจากว่าเราหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดังนั้นให้นักเรียนเอาตัวไม่ทราบค่าไว้เพียงลำพังคุณครูพูดนี้เพื่อสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆให้นักเรียนเอากอไก่ไว้เพียงลำพังเอาไว้เพียงตัวเดียวแต่ตอนนี้กอไก่มันอยู่กับอะไรคะอยู่กับ8ดังนั้นต้องกำจัด8ให้หมดไปการกำจัด8ให้หมดไปเราจะใช้สมบัติการเท่ากันของการลบมีเงินอยู่8บาททำอย่างไรให้เงินหมดไปก็เอาไปซื้อของเอาไปจ่ายเอาไปแจกเอาไปให้หมดไหมหมดดังนั้นการเอาไปให้เข้าไปซื้อของเราใช้วิธีอะไรลบดังนั้นตรงนี้ให้นักเรียนใช้สมบัติการเท่ากันของการลบเวลาเราใช้สมบัติการเท่ากันของการลบเราต้องใช้ทั้ง2ด้านดูดีนะด้านหน้าของสมการกบวก8ยกสมการเดิมมาก่อนเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะให้เอาตัวไม่ทราบค่าอยู่เพียงลำพังกำจัด8ให้หมดไปไม่ใช่หยิบเลขผิดขึ้นมาแล้วก็ลบออกไม่ใช่เราจะใช้สมบัติการเท่ากันของการลบถ้าเป็นสมการการบวกใช้ลบถ้าเป็นสมการการลบใช้บวกจบนะคะมีอยู่8ทำอย่างไรให้8หมดไปลบ8นะคะอีกด้านหนึ่งด้านหน้าเราเอาออก8ด้านหลังเราก็ต้องเอาออก8แต่ก่อนที่จะเอาออก8ยกสมการเดิมมาก่อนสมการเดิมนั้นคือ20แล้วเราก็เอาออก8ทีนี้มาดูด้านหน้ากบวก8ลบ8มีอยู่8เอาออก8หมดไหมหมดเหลืออะไรคะเหลือกอไก่ตัวเดียวถูกไหมคะมีอยู่8เอาออกไป8หมดเหลือตัวกอไก่ด้านหลังมีอยู่20เอาออกซะ8เหลือ12แสดงว่ากอไก่มีค่าเท่าไหร่คะ12ตรวจสอบตรวจคำตอบว่าที่เราได้มานี้ถูกต้องไหมวิธีการตรวจสอบให้นักเรียนเอาค่าของตัวไม่ทราบค่าไปแทนตำแหน่งของตัวไม่ทราบค่าเลยกเท่ากับ12นักเรียนก็เอา12ไปแทนตำแหน่งของกในสมการข้อนี้ครูแทนให้ดูก่อนเลยนะคะเวลานักเรียนจะดูว่าแทนตรงไหนนักเรียนก็ดูที่โจทย์เลยค่ะกบวก8เท่ากับ20นักเรียนก็เอา12นี้ไปแทนตำแหน่งกเลยก็จะเป็นเท่ากับ12บวก8ได้เท่ากับ20ยกสมการเดิมมาเลยเพียงเอาตำแหน่งของกไก่ไปแทนเท่านั้นเอง12บวก8เท่ากับ20เป็นสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงเป็นสมการที่เป็นจริงถ้าเป็นสมการที่เป็นจริงก็แสดงว่า12เป็นคำตอบของกอไก่หรือ12เป็นคำตอบของสมการดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ12ยากเปล่าไม่ยากถ้าเราตั้งใจดูต่อดูใหม่ตัวอย่างแรกนักเรียนอาจจะสับสนดูใหม่จงแก้สมการกบวก10เท่ากับ10อันดับแรกทำอย่างไรบอกสิวิธีทำต่อไปยกสมการเดิมลงมาเอาละค่ะต่อไปให้นักเรียนพิจารณาสมการที่นักเรียนยกลงมาว่าตัวไม่ทราบค่าคือตัวอะไรคะกอไก่มันอยู่กับจำนวนใด10เครื่องหมายลบ10เครื่องหมายบวกนั่นคือสมการการบวกเราต้องกำจัดบวก10ให้หมดไปโดยใช้เครื่องหมายตรงกันข้ามคือเครื่องหมายลบมีอยู่10เอาออก10ก็คือลบออกด้วย10ดังนั้นด้านหน้าของสมการยกมาก็บวก10เอาบอกเลยค่ะทำอย่างไรคะลบ10อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องลบออกด้วยจำนวนที่เท่ากันดังนั้นยกสมการเดิมมาก่อนสมการเดิมเท่าไหร่คะ10
10แล้วลบออก10มาดูด้านหน้าของสมการก บวก10ลบ10มีอยู่10เอาออก10หมดไม่หมดหมดดังนั้นเหลืออะไรคะ0เหลือ0เหรอเหลือ0เหรอไอคนที่ตอบเหลือ0นี่คือไม่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นนะให้นักเรียนดูด้านหน้าของสมการก บวก10ลบ10มีอยู่10เอาออก10เหลืออะไรคะกเหลือกอเหลือกอไก่อยู่มาดูอีกด้านหนึ่งมีอยู่10เอาออก10มีอยู่10เอาออกซะ10 0นะคะแสดงว่ากอไก่มีค่าเท่ากับ0ตรวจสอบนำ0ไปแทนตำแหน่งกอไก่ในสมการนะคะนำ0ไปแทนตำแหน่งของกอในสมการเอาแทนเลยจะได้เท่ากับ0 10เท่ากับ10เป็นจริงหรือเป็นเท็จดังนั้นคำตอบของสมการคือ0คือ0ค่ะแค่นี้เองให้อีก1แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำเลยนะคะอีก1จงแก้สมการชอบวก54เท่ากับ100บอกเริ่มต้นวิธีทำปลายทางตอบยกสมการเดิมลงมาต่อไปให้นักเรียนพิจารณาว่าในสมการที่ยกลงมานั้นตัวไม่ทราบค่าคือตัวชอชิงอยู่กับจำนวนใดบวก54ดังนั้นนักเรียนก็ต้องหักออกด้วย54นะคะเวลาหักออกด้วย54ต้องหักออกทั้งกี่ด้าน2ด้านของสมการเลยนะคะอ้าวด้านหน้าบอกสิมากชอบวก54เอาออกซะ54เหลืออะไรคะชอเหลือชอ100ลบ54เท่ากับ46นะคะแสดงว่าคำตอบของสมการตอนนี้เราหาได้คือ46ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง